แล้วจะมีรูปพญาครุฑพญาครุฑเนี่ยคือผู้ห้ามไม่ให้ไปถึงกิเลสแล้วตรงนี้คือแม่น้ำเนี่ยเปรียบเหมือนกิเลสแล้วจะมีรูปคนว่ายน้ำอยู่ซึ่งไหนครับคนว่ายน้ำอันนี้จะเห็นแต่ส่วนแขนครับนี่แขนเหรอฮะครับโอ้แขนยาวมากแล้วจะมีรูปผู้หญิงคนหนึ่งจะไปช่วยชายคนนี้ซึ่งชายคนนี้ตกไปในกิเลสแล้วก็ถ้าหากผู้หญิงคนนั้นลงไปก็เหมือนกับลงกิเลสไปแล้วตรงนี้จะเหมือนเรือ8ลำซึ่งหมายถึงหนทางแห่งการดับทุกข์ไหนเรือครับตรงนี้ครับมันจะมี8ลำครับแล้วยังไงต่อครับก็แค่นี้ครับตอบเลยครับคืออธิบายเนี่ยต่างกันมากนะฮะของคุณเนี่ยเป็นมีสะดือใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรคุณนะสะดือปล่อยพลังออกมาสาดพลังออกมาเต็มหมดเลยแต่ว่านี่เป็นเรือครับและเป็นพญานาคซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าพญานาคยังไงเนี่ยนะฮะอะไรว่ายน้องว่ายน้ำเนี่ยเต็มไปหมดนะฮะจะตอบเลยแหละครับคุณณัฐวัฒน์ครับอริยมรรคมีองค์8ครับมีอะไรหรอครับตอบถูกเกมจบเลยนะครับตอบผิดคุณไปอยู่กับคุณที่ชาญเดชเลยครับและนี่คือคำตอบครับคุณลุกเลยฮะคุณรู้ได้ยังไงครับเห็นเงาแม่น้ำอยู่เนี่ยครับเปิดเลยครับเปิดดูเลยฮะใช่หรือเปล่าครับผมยังไม่รู้นะภาพคืออะไรนะฮะนี่คือเด็กอายุ9ขวบนะฮะคุณผู้ชมครับคุณพิชาเนธฮะไหนสะดือพลังสะดือครับสะดือนี่คือคนว่ายน้ำจริงๆด้วยนะฮะแล้วนี่คือภาพผู้หญิงครับโอ้โหนี่คือกิเลสครับครับเรือ8ลำคือหนทางแห่งการดับทุกข์ซึ่งมันก็เหมือนกับเรือ1เนี่ยมีอริยมรรคมี1อันคือมี8ลำก็เท่ากับอริยมรรคมีองค์8ครับแล้วพญานาคเกี่ยวอะไรด้วยก็คือจะลงไปหากิเลสนะครับคือตาอันนี้ตาอันนี้หูอันนี้จมูกอันนี้ลิ้นอันนี้กายอันนี้ใจครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเด็กคนนี้เลยฮะสุดยอดจริงครับเข้ารอบเลยครับเชิญครับในที่สุดเราก็ได้2ผู้เข้าชิงสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ศิษยานุศิษย์พุทธทาสภิกขุกันแล้วรักใครเชียร์ใครติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ Dear City Definitely Moreและนี่ก็คือ2ผู้เข้าชิงสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ศิษยานุศิษย์พุทธทาสภิกขุคือคุณกิตติศักดิ์และน้องณัฐวัฒน์อายุ9ขวบมาดูกันครับว่า1เดียวที่จะได้เป็นแฟนพันธุ์แท้ศิษยานุศิษย์พุทธทาสภิกขุจะเป็นใครคนที่จะเลือกก่อนคือคุณกิตติศักดิ์นะครับครับเชิญเลยครับหมายเลข2ครับหมายเลข2นะครับครับมาครับโดยปกติแล้ววัดทานน้ำไหลสวนโมกขพรารามเป็นวัดที่ไม่มีเมนนะครับและไม่มีการเผาศพเหมือนวัดอื่นๆเว้นแต่ว่าผู้ที่เสียชีวิตจะต้องเป็นบุคคลที่มีความพิเศษจึงจะได้รับการพิจารณานะครับจากทางสวนโมกให้มีการเผาศพในวัดแห่งนี้ได้ครับและนี่คือคำถามครับผมถามว่าศพแรกครับที่มีการเผาที่สวนโมกเนี่ยนะครับเป็นศพของใครครับที่สวนโมกเนี่ยนะฮะเวลาเผาศพเนี่ยครับท่านพุทธทาสมีความประสงค์ว่าให้เผาเหมือนครั้งพุทธกาลงานศพจึงจัดแบบเรียบง่ายที่สุดและศพแรกที่เผาที่สวนโมกเนี่ยฮะท่านผู้นี้มาอยู่สวนโมกเมื่อปี2500ฮะเป็นแม่ชีฮะแม่ชีท่านเนี่ยท่านพุทธทาสยกย่องครับว่าเป็นแม่ชีที่ปฏิบัติเขาเรียกว่าสุปฏิบัติครับคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ท่านพุทธทาสชื่นชมมากจนถึงกับขนาดที่วันเผาเนี่ยฮะท่านพุทธทาสมาเป็นประธานด้วยตัวท่านเองเลยแม่ชีมีชื่อว่านางกิมเลี้ยงวัชรางกูลครับเอาแล้วฮะตอบมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับและนี่คือคำตอบครับถูกครับละเอียดมากนะฮะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับณัฐวัฒน์พี่ท็อปเขาพูดก็ถูกครับแต่ถูกครับแต่เป็นแม่ชีจริงๆครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับแม่ชีกิมเลี้ยงวัชรางกูลคือคนเก่าแก่ของสวนโมกที่อยู่มาตั้งแต่ปี2500และเสียชีวิตในปี2521โดยหลังจากเสียชีวิตแล้วท่านพุทธทาสได้พิจารณาให้จัดงานศพขึ้นที่สวนโมกบริเวณที่เรียกว่าเขตอินเดียของสวนโมกและในวันงานนั้นท่านพุทธทาสได้มาเป็นประธานในพิธีเผาศพด้วยตัวท่านเองอีกด้วยตาณัฐวัฒน์แล้วนะครับเลือกเลยครับหมายเลขอะไรครับ4ครับข้อนี้ณัฐวัฒน์ต้องตอบถูกนะฮะในแต่ละปีนะครับที่วัดทานน้ำไหลสวนโมกขพรารามนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีวันสำคัญของวัดแห่งนี้นะฮะอยู่ด้วยกัน2วันครับวันแรกคือวันก่อตั้งสวนโมกอีกวันหนึ่งคือวันคล้ายวันเกิดท่านพุทธทาสเรียกกันว่าวันล้ออายุและนี่คือคำถามครับผมถามว่าสวนโมกก่อตั้งครั้งแรกวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรครับและวันล้ออายุของท่านพุทธทาสจัดขึ้นครั้งแรกวันอะไรเดือนอะไรและปีอะไรครับ6คำตอบครับใช่นะครับน้ำไหลหรือสวนโมกขพรารามเนี่ยจะมีวันอยู่2วันท่านพุทธทาสเนี่ยเป็นคนเดียวที่จัดงานวันล้ออายุซึ่งท่านเนี่ยจะได้ระลึกถึงวันที่คลอดออกจากมารดาของท่านทารกทุกคนเนี่ยคือพอเกิดมาจะไม่ได้กินอะไรคนที่อยากให้ถวายของขวัญท่านต้องมีการฟังเทศน์ฟังธรรมและอดอาหาร1วันเพื่อที่พี่จะพิสูจน์ว่าการอดอาหาร1วันเนี่ยจะตายมั้ยแล้วเป็นการประหารอาสวะกิเลสด้วยครับแล้วอาสวะกิเลสนี่คืออะไรครับคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในสันดานครับโอ้ยส่วนการก่อตั้งสวนโมกสวนโมกที่เราไปกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นสวนโมกแห่งใหม่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาส่วนวันล้ออายุเนี่ยคือท่านจะจัดเกือบทุกปีคือปัจจุบันแม้ว่าท่านจะละสังขารแล้วเขาก็ยังที่สวนโมกเขาก็ยังทำกันอยู่ครับครับพร้อมตอบครับมาเลยครับวันที่ก่อตั้งสวนโมกวันที่12พฤษภาคม2475วันที่2วันล้ออายุวันที่27พฤษภาคม2509ครับถ้าถูกนี่คุณเก่งมากเลยนะฮะและนี่คือคำตอบครับถูกครับสวนโมกขพรารามก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่12พฤษภาคม2475โดยท่านพุทธทาสภิกขุเพื่อใช้เป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรมโดยที่สวนโมกนี้มีสถานที่ที่เป็นแหล่งปริศนาธรรมอยู่มากมายเช่นสะนาลิเกหรือโรงมโหสถทางวิญญาณเป็นต้นส่วนงานวันล้ออายุของท่านพุทธทาสนั้นเริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่27พฤษภาคม2509โดยในทุกๆปีของวันล้ออายุท่านตั้งใจจะให้ของขวัญวันเกิดตัวเองด้วยการอดอาหารรวมถึงฟังธรรมพิจารณาธรรมและปฏิบัติธรรมทั้งวันอีกด้วยเสมอเริ่มใหม่เลยครับตอนนี้กลับมาที่คุณกิติศักดิ์ครับหมายเลข6ครับก่อนที่ท่านพุทธทาสจะมรณภาพท่านได้ทำพินัยกรรมไว้โดยแจ้งถึงความประสงค์ของท่านไว้หลายประการด้วยกันท่านยังได้ระบุถึงเท่ากระดูกที่ต้องการให้โปรยไว้ในสถานที่ต่างๆอีกด้วยและนี่คือคำถามครับ
ผมถามว่าท่านพุทธทาสได้เขียนพินัยกรรมไว้ว่าเท่ากระดูกของท่านนั้นให้โปรยไว้ในสถานที่ต่างๆกี่สถานที่ครับแล้วกี่สถานที่เนี่ยที่ใดบ้างครับคือทันทีที่ผมอ่านพินัยกรรมของท่านพุทธทาสนะครับผมก็เริ่มเขียนพินัยกรรมของตัวเองทันทีเลยครับเป็นแรงบันดาลใจครับเป็นงานศพที่เรียบง่ายมากครับแล้วเมื่อเผาแล้วนะครับท่านก็ระบุว่าจะให้นำเท่ากระดูกนี่นะฮะไปโปรย3ที่ครับที่ไหนบ้างครับที่แรกช่องอ่างทองสมุยที่ที่2ครับเขาประสงค์แล้วก็ที่ที่3ป่าเขาศกต้นแม่น้ำตาปีครับเอาละฮะตอบมาเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดถูกเนี่ยนะฮะความกดดันมาที่คุณณัฐวัฒน์ทันทีเลยนะครับคุณณัฐวัฒน์ทราบไหมครับทราบครับทราบด้วยเหรอฮะคำตอบและนี่คือคำตอบครับถูกครับพิธีการเผาศพของท่านพุทธทาสภิกขุนั้นถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายโดยในวันงานได้มีหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุมาเป็นประธานในการประชุมเพลิงทั้งนี้ท่านพุทธทาสได้ระบุไว้ในพินัยกรรมว่าให้นำเท่ากระดูกไปโปรยไว้ในสถานที่3แห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือช่องอ่างทองอำเภอเกาะสมุยต้นแม่น้ำตาปีเขาศกอำเภอพนมและเขาประสงค์อำเภอท่าชนะจะเอาหมายเลขไหนดีครับ1 3 5ห้าครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในปีนี้เนี่ยนะครับจะเป็นปีที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้หลักธรรมต่างๆมากมายหลายข้อด้วยกันสำหรับของท่านพุทธทาสภิกขุนั้นท่านได้ตีความหมายการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไว้เพียงข้อเดียวเท่านั้นและได้เน้นย้ำตลอดในการเทศนาของท่านและนี่คือคำถามครับผมถามว่าหลักธรรมที่ท่านพุทธทาสได้พูดถึงเรื่องของการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงข้อเดียวคือหลักธรรมข้อใดครับเป็นที่ทราบกันอยู่ดีแล้วว่าท่านพุทธทาสเนี่ยท่านเนี่ยตรัสรู้ได้เพราะอริยสัจ4ครับเพราะเป็นการเจริญอานาปานสตินั่นก็คือการทำสมาธิให้จิตว่างแล้วท่านพุทธทาสเนี่ยก็ใช้หลักธรรมนี้แหละมาทำเป็นหนังสือหนังสือที่มีชื่อเสียงของท่านพุทธทาสก็จะมีอยู่หลายเล่มมีทั้งตามรอยพระอรหันต์แก่นพุทธศาสตร์อิทัปปัจจยตาแต่เล่มนี้เหมือนกับการสอนสมาธิของพระพุทธเจ้าครับนั่นก็คือตอบเลยครับหลักธรรมนั้นคือเป็นอานาปานสติครับถ้าเกิดตอบถูกนะผิดอยู่แล้วเอาแล้วจะยังไงครับก็ต่อไปเลยครับอานาปานสติครับอานาปานสติใช่ไหมครับและนี่คือคำตอบครับมองหน้าพิกิจให้ดีครับผิดครับ